เวนเทคคอร์ปอเรชั่นบริษัทรับผลิตอุปกรณ์ไอทีรายใหญ่ของไต้หวันประกาศเลิกจ้างพนักงานรับเหมาช่วงที่เป็นคนไต้หวันในโรงงานต้าซีกว่า120คนซึ่งสัญญาจ้างงานจะสิ้นสุดลงในเดือนมกราคมปีหน้าในเดือนธันวาคมก็ได้รับแจ้งว่าไม่ต้องมาทำงานอีกแต่ทางบริษัทกลับว่าจ้างแรงงานข้ามชาติเพิ่ม70กว่าคนด้าน Inventec ชี้แจงว่าเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐเริ่มคลี่คลายทำให้ลูกค้าปรับลดใบสั่งสินค้าตามฤดูกาลจำเป็นต้องลดพนักงานรับเหมาช่วงลงแหล่งข่าวชี้ว่าเดิมสหรัฐกำหนดจะเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรของสินค้าประเภทโน้ตบุ๊กและสมาร์ทโฟนตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปทำให้ผู้ประกอบการรับผลิตในไต้หวันเร่งผลิตสินค้าให้ทันส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปีแต่เมื่อเร็วนี้สหรัฐกับจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันแล้วทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเร่งสินค้าอีกจึงนำไปสู่การปรับลดพนักงานลงนั่นเองการแถลงนโยบายทางโทรทัศน์ของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรอบแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาหันกัวหยีผู้สมัครจากพรรคก๊กมินตั๋งชูปัญหาการกำหนดสถานะของประเทศพร้อมโจมตีประธานาธิบดีว่า3ปีที่ผ่านมาใช้คำว่าประเทศนี้มาโดยตลอดด้านซ่งฉู่อีตัวแทนพรรค People First ร่วมโจมตีประเด็นดังกล่าวพร้อมย้ำความแน่วแน่ในการที่จะปกป้องอธิปไตยของสาธารณรัฐจีนขณะที่ชาอิงหวนประชาธิปดีคนปัจจุบันชี้ว่าจีนใช้ฉันทามติ1992มาแทรกซึมและทำให้สังคมไต้หวันแตกแยกย้ำจุดยืนที่จะปกป้องประเทศอย่างเต็มที่两岸的问题上我处理的方式很清楚我们遇到压力不屈服得到支持不冒进撑住台湾的主权稳住两岸的情势同时赢得国际的肯定。你没有在所有自由贸易签订里面得到任何突破啊！连陈水扁总统当总统都可以用中国台湾加入各种国际组织开会啊！马英九总统是用中华台北。我们现在外交在你当总统之下一步都走不出去啊！未来这四年，独立和统一都不可能。但是宋楚瑜捍卫中华民国主权，坚持维护台湾自由民主的决心绝不改变，只求台湾胜，中华民国赢，只做一任，拨乱反正，只做一任，拨乱反正，只做一任，拨乱反正，因为很重要，所以要讲三遍。ทั้ง3จะโคจรมาพบกันอีกครั้งในการโต้วาทีของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งจะจัดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์ PTS ในวันที่29ธันวาคมนี้เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2547คลาชีวิตผู้คนไป 23,000 กว่าคนเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดของประวัติศาสตร์ยุคใกล้และกำลังจะครบรอบ15ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เด็กกำพร้าจากเหตุสึนามิหลายคนรวมถึงคุณวัฒนาเติบโตขึ้นภายในสถานสงเคราะห์บ้านทานน้ำใจแห่งนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านทานน้ำใจตั้งแต่สึนามินะครับแล้วก็ครูเอครับผู้ก่อตั้งมูลนิธินะครับก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนผมจนผมเรียนจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ให้โอกาสผมเดินทางไปเรียนในต่างประเทศนะครับและปัจจุบันผมก็กลับมาทำงานช่วยเหลือคุณรจนานะครับสถานสงเคราะห์บ้านทานน้ำใจก่อตั้งขึ้นหลังเหตุธรณีพิบัติภัยสึนามิเดิมเป็นเพียงเต็นท์ที่พักชั่วคราวที่ให้การดูแลเด็กกำพร้า70คนต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลและหน่วยงานภาครัฐจนปัจจุบันจดทะเบียนเป็นมูลนิธิชื่อว่ามูลนิธิบ้านทานน้ำใจและก่อตั้งสถานสงเคราะห์บ้านทานน้ำใจขึ้นในปี2555เริ่มให้การดูแลเด็กกำพร้าและเยาวชนจำนวนหลายร้อยคนให้จากเต็นท์สู่ตึกค่ะจากเต็นท์เลยค่ะจากเต็นท์ที่ทำจากตอนนั้นตอนนั้นที่ครูกบมาเนี่ยเอาลงศพไปเอาลงศพจากวัดเลยมาสร้างพื้นแล้วก็เอาเต็นท์มาจากที่กรุงเทพเพราะครูกบเองถูกส่งมาจากกรุงเทพปัจจุบันสถานสงเคราะห์แห่งนี้มีเด็กที่อยู่ในการดูแล92คนดำเนินการภายใต้เงินบริจาคของผู้มีจิตกุศลทั้งในและต่างประเทศมีครูอาสามาสอนหนังสือให้แก่เด็กนอกเวลาเรียนจะพาเด็กไปเล่นกีฬาปลูกผักเพาะเห็ดเลี้ยงปลาให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติสภาพจิตใจของเด็กเริ่มฟื้นฟูและคืนสู่สภาพปกติไม่กลัวคนแปลกหน้าอีกต่อไปกล้าที่จะเอ่ยปากเล่าเรื่องราวและไม่กลัวที่จะเผชิญกับความท้าทายในอนาคตอีกต่อไป